สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะประจำวันศุกร์ที่6ตุลาคมพุทธศักราช2566ค่ะวันนี้อยู่ดีกับดิฉันอุษณีเอกอุษณีนะคะแล้วก็ตอนนี้อาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะค่ะโอ้โหสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องที่หลายคนก็ตื่นเต้นตกใจมากนะคะกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสภาคองเกรสใช่ไหมคะอาจารย์ก็ใช่อ่ะเรื่องเกี่ยวกับก่อนอื่นก็วุ่นวิตสำหรับการชัตดาวน์ไม่งั้นแล้วเนี่ยมูดี้เขาก็ขึ้นที่เขาจะลดอันดับความน่าเชื่อถือนะฮะเพราะก่อนหน้านี้ก็ฟิชเวทติ้งเขาก็ลดไปแล้วตอนที่อะไรอ่ะไอ้ขยายเพดานหนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าในที่สุดก็รอดชัตดาวน์ไปแต่ว่าทำลายสถิติประวัติศาสตร์ชื่อของคุณเควินนะคะที่เพิ่งเป็นสสอาวุโสแต่อายุไม่ถึง60นะค่ะ58เท่านั้นเองมาจากแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็จะจารึกในประวัติศาสตร์เพราะว่าเป็นคนที่ทำลายประวัติศาสตร์ประเทศสหรัฐเกือบไป250ปีที่ว่าเป็นประธานสภาที่ถูกโหวตล้มลงอะค่ะหมายความว่าคว่ำให้ถอดถอนอะคือหลุดออกจากตำแหน่งจากการลงคะแนนเสียงก็เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐค่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะอาจารย์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐเลยที่ประธานสภาถูกถอดด้วยการโหวตใช่และนี่ก็คือเป็นรีพับลิกันก็จริงมันเคยมีเมื่อ1910นะฮะมีแต่ประวัติศาสตร์ที่ทยอยหลังไปแต่ตอนนั้นมันเป็นประธานกรรมธิการก็มีการเสนอยกมือพรรครีพับลิกันเหมือนกันนะแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถจะโค่นได้ก็ยังอยู่ในตำแหน่งต่อนะฮะแต่นี่ประธานสภา House Speaker ฮะซึ่งเป็นตำแหน่งที่3จากประธานาธิบดีนะฮะเพราะว่าประธานาธิบดีแล้วก็ถัดมาจังหวะของหัวใจก็ถ้าเป็นอะไรไปก็ต้องอยู่กับรองประธานาธิบดีซึ่งเป็นตำแหน่งหัวหน้าประธานวุฒิสภานะแล้วคนที่3คือสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ถัดมาถึงจะเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะคุณเก๋ฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นไม่ได้ไงเหรอก็เป็นเพราะว่าเขาก็เปลี่ยนแปลงเขาไม่คงเส้นคงวาอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะฮะแล้วก็เขาโดนไอ้เสียงสอหรือครับหรือกันเขาเรียกว่าพวกแข็งกร้าวใช่ไหมฮะฮาร์ดไลเนอร์เนี่ยเป็นคนที่คว่ำทั้งหมดมี8คนนะซึ่งคนที่นำเนี่ยหมอนี่โอ้โหเราก็โชคโชนกับเขามาเลยนะเขาก็มาจากฟลอริดาฮะชื่อในแมทเกสนะมีเรื่องราวเยอะแยะข้อกล่าวหาทั้งเรื่องทั้งเพศเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรวุ่นวายหมดเลยหมอนี่นะโชคโชนถึงกับเป็นสสตัวเกเรของรีพับลิกันแต่ว่าเป็นสาวกที่เขาเรียกว่าตัวเอเลยของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะแล้วก็ประเด็นเรื่องชัตดาวน์เนี่ยนะคะโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกแล้วบอกว่าดิวิทับลิกันเนี่ยอย่ายอมแพ้ต้องไปให้สุดซอยคือเขาพร้อมที่จะบอกว่าเดินหน้าชัตดาวน์เพราะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นผู้ที่ทำลายสถิติไงคุณเก๋สมัยของเขาเนี่ยมีการชัตดาวน์ยาวนานที่สุดคือก่อนนั้นก็มีเช่นสมัยของคลินตันนะคะเพราะว่าตอนนั้นสมัยคลินตันนิมประธานสภาผู้แทนราษฎรชื่อนิวกิงริชคนนั้นก็โหยโชคโชนเหมือนกันนะก็ฟัดเหวี่ยงเพราะว่าพอเลือกตั้งกลางเทอมของสมัยของคลินตันเนี่ยรีพับลิกันก็ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็โอ้โหยมีการชัตดาวน์นะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยสมัยโอบามาก็เรื่องโอบามาแคร์แล้วพอถึงคุณอะไรเนี่ยคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย34วันน่ะโอ้โหแห้งตายกันไปเลยนะเพราะเศรษฐกิจเนี่ยมันกระทบเนื่องจากว่าข้าราชการก็มีประมาณ2ล้านคนแล้วจำนวนที่จะกระทบเนี่ยจากการชัตดาวน์ซึ่งก็จะต้องมีแผนนะของเขาจะแผนพอปั้งรู้เลยว่าจะต้องชัตดาวน์ก่อนหน้าเนี่ยเป็นเดือนนะเขาจะวางแผนหรือว่าใครจะมาทำงานใครจะไม่มาทำงานเนี่ยกระทบข้าราชการและลูกจ้างประมาณ800,000คนซึ่งมันก็จะทำให้ต้องอยู่บ้านนะเพราะไม่มีเงินจะจ่ายแต่กองทัพในส่วนที่จำเป็นโดยเฉพาะก็คือไอ้การที่ให้ระบินลงไอ้พวกที่ให้สัญญาณระบินตามท่าอากาศยานได้หยุดไม่ได้ก็ต้องให้เขามาใช่ไหมฮะแล้วก็
มันก็จะมีว่าในแต่ละกระทรวงเนี่ยตำแหน่งไหนที่จำเป็นแต่ว่าไอ้นี่จะไม่จำเป็นบางตำแหน่งจะต้องหาเงินเข้ารัฐเช่นไอ้อุทยานแห่งชาติหรือว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาเก็บเงินเข้านะก็ปิดหมดเลยอ่ะรวมทั้งบริษัทเอกชนที่รับงานของราชการจัดซื้อจัดจ้างรัฐบาลก็จะไม่จ่ายเลยมันก็กระทบกับภาคเอกชนด้วยแต่ว่าทรัมป์ไม่แคร์ค่ะเมื่อตอนสมัยเขาอะนะ34วันที่เขาจะเอางบก้อนโต 2,000 กว่าล้านไปสร้างกำแพงที่กั้นระหว่างอเมริกาที่รู้สึกว่าจะคุยกันแล้วเนี่ยก็สรุปว่าในที่สุดตอนนั้นน่ะสภาล่างเป็นของเดโมแครตนะฮะคือแนนซี่เพโลซีอ่ะที่ไปเจรจากับเขาอ่ะที่ทำเนียบขาวแล้วก็ถูกว่าใส่หน้าเลยว่า crazy Nancy นะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพอทำโพออกมานะพอมันเกิดชัตดาวน์ตั้ง34วันน่ะสมัยช้ำอ่ะนะฮะก็ในที่สุดเนี่ยพรรคที่โดนประชาชนไม่พอใจที่สุดจากการชัตดาวน์ก็คือ Republican ขนาดที่ว่าไอ้ที่ขนที่แล้วไอ้สมัยแมนที่เพโลซีเนี่ยสสส่วนใหญ่นี่เป็นเดโมแครตก็ตามเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกิดชัตดาวน์ไม่ได้แล้วเรื่องนี้เนี่ยวุฒิสภาเขาจะหนักค่ะคุณเก๋ฮะเราคุยกันแล้วบอกว่าวุฒิสภาแต่ไก่โหเลยรีบออกมาเลยบอกเฮ้ยเราจะต้องทำงบชั่วคราวเพราะเขาผ่านร่างกฎหมายงบชั่วคราวก่อนเลยนะคะในนั้นเนี่ยก็คือผู้นำเสียงข้างน้อยของวุฒิสภาที่เป็นคนที่อึ้งไปเลยนะสวอาวุโสที่ชื่ออะไรนะเดี๋ยวก็มิชแมคคอนเนลล์อ่ะเขาออกมาเตือนเขาบอกว่าชัตดาวน์ไม่ได้เพราะมันจะทำให้เศรษฐกิจชะงักงานคนก็จะไม่มีเงินกระทบมากอะไรเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าเขาก็ผ่านค่ะตอนนั้นที่ผ่าน77เสียงกับ19ไงฮะก็คือยอมให้มีงบประมาณชั่วคราวครั้งแรกเลยและในนั้นก็บอกว่าจะให้ยูเครน 6,000 ล้านแล้วก็ช่วยในภัยพิบัติอเมริกา 6,000 ล้านแล้วก็ไอ้ร่างอันเนี้ยถ้าผ่านรู้ที่สภาแล้วเนี่ยถ้าสภาร่างเอาด้วยนะก็จะส่งให้ประธานาธิบดีลงนามเลยก็จะประกาศเป็นงบชั่วคราวที่มีอายุ45วันถึง17พฤศจิกายนเนี่ยฮะที่แล้วเราคุยกันนะปรากฏว่าอันนั้นเควินนะคะที่ก็ไม่ยอมอ่ะโอ้ยไม่ได้เอ้ยเราจะให้งบยูเครนไม่ได้คือไอ้ฝ่ายขวาตกขอบเลยเนี่ยของรีพับลิกันโดยเฉพาะในสสในสภาล่างสภาบนเขาอะไรนะลูกอรวยกันอ่ะพอถึงสภาล่างไม่ได้ปั๊บโอ้โหเขาก็ต้องทำร่างของเขามาใหม่เลยเขาก็บอกตัดก็ยังเลยงบยูเครนไม่ได้เลยไอ้หกพันล้านไบเดนเขาเสนอ 24,000 นะวุฒิสภาให้ 6,000 พอถึงร่างของสภาล่างนะเขาก็จะต้องมีเวอร์ชันของเขาเขาบอกว่าตัดหมดเลยนะฮะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเสียงก็ยังไม่พอค่ะเพราะในแมตต์เกสเซ่บอกไม่ได้โดนัลด์ทรัมป์บอกไปสุดซอยอย่าไปยอมแพ้ชักดาวเป็นชักดาวเสร็จแล้วคุณอะไรอ่ะเควินแมคคาร์ธีเขาก็เลยต้องมาเอาเสียงจากเดโมแครตช่วยไงฮะมันก็เลยออกมาเป็นเท่าไหร่นะ200กว่าเสียงที่ผ่านนะแล้วก็มันมีไอ้8คนเนี่ยเป็นคนที่มันคัดค้านแต่เสียงมันก็ผ่านสภาล่างด้วยเวอร์ชันที่ต่างกับวุฒิสภาก็เลยต้องเอาเวอร์ชันของสภาล่างเนี่ยขึ้นวุฒิสภาเป็นรอบ2แล้วนี่ตอนนี้ออกมาเป็น88เสียงบอกให้ผ่านงบชั่วคราวเลยแล้วก็ที่เนี่ยเอามี9คนในนั้นมีเท็ดครูซีแรนพออะไรด้วยนะก็สรุปว่าผ่านชัตดาวน์ไปได้ใกล้เวลาเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่30กันยายนเอาไปให้ประธานาธิบดีลงนามโล่งออกไปนะฮะแต่ว่าในที่สุดก็เลยวันก็มีการประกาศออกมาเลยเดอะแมทเกสบอกเฮ้ยอันนี้นะคุณทรยศเพราะว่าที่คุณยอมให้ผ่านเนี่ยเพียงนี้นะคะที่เพราะคุณไปทำสัญญาลับกับไบเดนบอกว่าให้ยอมตัดงบบอกไบเดนยอมเพราะว่าไอ้ร่างวุฒิสภาบอกให้งบ 6,000 ใช่ไหมเขาขอ 24,000 วุฒิสภาร่างแรกให้ 6,000 เพราะสภาร่างนี่ก็เลยดีลกันเกือบจะนาทีสุดท้ายแล้วไอ้แม็กเกสออกมาเผยบอกว่าเนี่ยเป็นดีลลับพอไบเดนเนี่ยขอให้ผ่านเถอะแล้วก็ตัดไอ้งบยูเครนออกแล้วเราค่อยทำงบอันก้อนใหม่เป็นบทร่างกฎหมายใหม่ที่จะให้ความช่วยเหลือยูเครนซึ่งนาทีนี้เลยยังไม่รู้จะแน่ไงนะยูเครนก็น่าแย่งไปนะ แต่ว่านี่เขาออกมาเผยค่ะ แมตต์เกสอะแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกโอ้ยนี่มันทรยศยูไปมีดีลลับได้ยังไงอะยูเห็นแก่เดโมแครตที่จะให้ผ่านเพราะว่าไอ้การที่ไม่ชัตดาวน์เนี่ย มันก็ช่วยเดโมแครตด้วยนะ คุณเก๋ เรื่องเลือกตั้งในปีหน้าทั้งหลายนี่นะ เพราะฉะนั้นในที่สุดเขาเลยบอกเฮ้ยฉันจะต้องยื่นยัตติด่วนแล้ว ที่จะให้ปลดประธานสภาเขาเรียกว่า motion to vacate นะ vote to vacate คือ
ไล่ไอ้ประธานสภาออกนะคะแล้วก็ยื่นทันทีเลยในวันจันทร์น่ะแล้วก็วันอังคารก็โหวตก็เลยแพ้คือเควินก็เลยขาดเสียงไปเท่าไหร่216กับ210ก็คือ210นี่เป็นรีพับลิกันที่ไม่ต้องการให้เควินแมคคาร์ธี้ออกนะ210นะเค้ามีคนกลางๆอ่ะแต่ไอ้8คนเนี่ยนะมันชนะเพราะว่าไอ้เดโมแครตที่มันโหวตเป็นที่เลย208ใช่มั้ยโหวตกับ8เป็น216นะก็ถอดถอนเลยเพราะเดโมแครตก็แถลงออกมาก่อนบอกว่าเฮ้ยเราจะโหวตให้กับคนของรีพับลิกันได้ไงเพราะไอ้หมอเนี่ยกำลังจะอิมพีชไบเดนแล้วก็จำได้ไหมคุณเก๋เราคุยกันนะว่าไอ้จะเคลมไม่ขาดที่เมื่อตอนที่มีไอ้แก๊งที่ไปบุกสภานะแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เขายุยงปลุกปั่นนะแล้วก็ไอ้หมอนี่โทรศัพท์ไปตอนนั้นก็เป็นผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่แนนซี่เฟลโลซีเป็นประธานสภาเขาโทรศัพท์ไปถึงทรัมป์เขาบอกเฮ้ยคุณทำนี้ได้ไงคุณต้องมีบอกไอ้พวกที่เดินมาที่สภาอย่าให้บุกเข้ามานะคะโอ้ยมีพยานด้วยนั่งติดกับเขาเลยตอนนี้กำลังลงคะแนนกันจำได้นะคะเป็นการลงคะแนนเป็นการฟังเสียงลงคะแนนของไอ้พวกที่จะลงคะแนนอย่างเป็นทางการในวุฒิสภาแล้วก็สภาร่วมมันเท่าสองสภาเสร็จแล้วปรากฏว่าพอหลังเหตุการณ์มาที่6นะเควินแจ้นไปเลยนะคุณเควินเนี่ยเขาวิ่งแจ้นไปหาทรัมป์ที่มาอลาโก้แล้วไปยืนยิ้มแฉ่งเลยนะเหตุการณ์นี้หลายคนเทียบบอกเหมือนมีการกอดเอวกันระหว่างตำรวจใหญ่2คนฮะนะฮะกลับมานะเลยเป็นที่เดโมแครตเขาเชื่อถือไม่ได้เพราะเขากำลังกักว่าไอ้เควินแมคคาร์ธีเนี่ยจะเป็นพยานที่จะกล่าวหาทรัมป์ว่าคุณทำกบฏไงและแกเปลี่ยนใจค่ะแกไปง้อไอ้โดนัลด์ทรัมป์ค่ะเพราะฉะนั้นเดโมแครตก็เลยเทเสียงเลยเขาประกาศเลยบอกเขาจะไม่ลงคะแนนให้กับเควินแมคคาร์ธีที่จะเป็นต่อก็เลยแพ้เสียงไงล่ะก็คงเสียงค่ะเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ค่ะประวัติศาสตร์ค่ะอาจารย์ก็นี่ทำให้เห็นว่าตอนนี้ก็เกิดความปั่นป่วนคือสเต็ปต่อไปนี้ต้องหาคนใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์ก่อนอื่นต้องรักษาการก่อนรักษาการก็ปรากฏว่าก่อนที่เขาจะเป็นประธานสภาเนี่ยนะคะก่อนอื่นมันมีเรื่องเกี่ยวกับแมคเคสก็คือว่าเขาโหวตกัน15ครั้งจำได้ไหมคะโอ้โหเมื่อเดือนมกราคมนะคะโอ้โหเกือบตายจริงๆเลือกตั้งกันมาแล้วพฤศจิกายนยังไม่ได้ประธานสภาสักทีนึงเพราะคือคะแนนเสียงหรือถ้าบริเกนมันเสียงข้างมากแต่มันไม่ยอมกันไม่ยอมมันมีไอ้กบฏภายในมันเป็นไอ้พวกไอ้ฟรีดัมคอร์เคิร์สแล้วก็พวกทีพาร์ตี้พวกทรัมป์อะไรเนี่ยก็ในที่สุดเขาก็จะไม่เอาในเควินกลับไปกลับมานี่แหละแล้วก็ในที่สุดคือเขาเป็นคนที่แกว่งไปแกว่งมานะคะแล้วก็ในที่สุดพอครั้งที่สุด4ปังเนี่ยนะกูโหวตกันหลายวันเลยนะแล้วแกก็เลยแกต่อยอมต่อรองค่ะวิธีผ่านมาได้ก็คือว่าใครค้านนะแกบอกเฮ้ยผมจะตั้งคุณนะคุณจะเป็นประธานกรรมาธิการนั้นๆๆๆเอาไหมก็เลยผ่านมา14รอบพอรอบที่14โอ้โหจะแย่แล้วนะตอนนี้แกเลยบอกนี่ผมเสนอนะเคมีไม่ขายที่เขาบอกว่าถ้าผมเป็นประธานสภานะในการก่อนลงคะแนนครั้งที่15จะบอกว่าถ้าผมได้เป็นหัวนี้นะแล้วผมสร้างความไม่พอใจให้พรรคนะให้เพียงคะแนนคนเดียวนะส.ส.ใครก็ได้คนเดียวนะไม่พอใจผมนะยกขอเสนอยัตติเลยที่จะปลดผมออกปกติมันต้องการ5คนนะที่จะลงนามที่จะปลดเขาออกใช่ไหมฮะประธานสภาเพื่อลงมติปลดนะเขาบอกให้เหลือเพียง1เสียงเท่านั้นเองหุ่นนี้เจ้าแมทเกสเอาเลยเอาเลยนะหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นกฎว่าให้เหลือเพียง1เสียงที่จะเสนอขอยื่นยัตติได้เลยไม่ต้อง5เสียงนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะคะอันนี้แหละก็แล้วก็นอกจากนั้นก็คือว่าแมทเกสเนี่ยนะคะเขาก็มีเรื่องราวเยอะตัวเขาเองอะทำปัญหาอะไรมากมายตัวเขาเองชื่อเสียเยอะแต่ว่าคุณเควินเนี่ยเขาก็ได้มา210นะที่ยกมือให้เขาสอสอที่เป็นริพับลิกันแบบ moderate อะแต่ว่าเดโมแครตก็ไม่เอาหมดเลยค่ะคุณเจค่ะนะเป็นที่มาที่ก็ต้องหลุดไปอันนี้คือจากที่ตัวเองได้วางเหมือนวางกับดักตัวเองไว้นะฮะอาจารย์มารักษาการโอเคดิพอเขาได้15ครั้งแล้วเขาเปลี่ยนกฎให้เหลือ1เสียงได้ที่จะเสนอยัตติที่จะปลดเขาตอนนี้ก็เริ่มใช้แล้วนะคะแต่ก่อนมันต้อง5เสียงแล้วก็เดี๋ยวก่อนอันที่2เขาก็จะต้องตั้งคนที่ว่าถ้าเขาเนี่ยเป็นอะไรไปประธานสภาเนี่ยใครจะมาแทนเขาต้องทำไว้ก่อนเลยนะเขาก็มีชื่อเรียงมาเลยแล้วก็คนก็มาแทนก็ตามนั้นเลยเพราะว่าต้องทำเอาไว้เป็นตามกฎของสภาค่ะ
คนนี้ก็เป็นมิตรของเควินแมคคาร์ธีเลยรู้สึกจะมาจากนอร์ทแคโรไลนาเป็นประธานกรรมาธิการ financial services หรือว่ากรรมาธิการทางด้านการเงินก็เข้ามาเลยแล้วก็โหวตกันวันอังคารใช่ไหมคะเขาลงนามเลยนะเขาเป็นรักษาการประธานสภาใช่ไหมไอ้หมอนี่นะเขาลงนามบอกว่าให้แนนซี่เพโลฟีนะคะออกจากห้องทำงานนะคะคือเธอเนี่ยไม่ได้เป็นประธานสภาแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเควินแมคคาร์ธีเป็นประธานสภามาตั้งแต่มกราคมใช่ไหมคะแต่ก็นี่เขาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยนะเควินแมคคาร์ธีเขาเป็นประธานสภาที่อายุขมวดเหมือนกับระยะอะไรกำหนดไอ้เขาเรียกว่าอะไรอยู่ในอำนาจนะน้อยสุดในตำแหน่งเนี่ยน้อยที่สุดคือมกราจะถึงตุลาวันที่สองอ่ะสั้นที่สุดเลยเป็นประธานสภาและไอ้คนมาแทนนะทันทีเลยลงนามในจดหมายนะในประกาศเลยนะวันอังคารเขาขึ้นมาเป็นรักษาการประธานสภานะเขาบอกว่าให้แนนซี่เทโลซึ่งวันนี้เธอไม่ใช่เป็นประธานสภาแล้วแต่เขาให้เกียรติกันเพราะเธอเคยเป็นประธานสภาใช่ไหมคะเขาจะมีห้องทำงานเขาเรียกอะไรนะอย่างบ้านเราอ่ะที่เวลาเขาจะไปหาห้องรับทำงานกันอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้สิคือเขาจะมีห้องทำงานนะคะที่หนีคนได้เนี่ยนะคะเขาก็จะให้เกียรติประธานสภาไปห้องทำงานอันนั้นแนนซี่ก็ได้ห้องทำงานนั้นมาตั้งแต่เนี่ยเลือกตั้งเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วนะไอ้รักษาการคนนี้เขียนหนังสือเลยบอกว่าขอให้ออกจากห้องภายในวันพุธค่ะแล้วแนนซี่เพโลซี่เขาต้องเดินทางไปงานศพงานพิธีที่ไดแอนฟานสไตน์เขาเป็นสว.อุโสมาจากแคลิฟอร์เนียเขาก็ตั้งเธออยู่ในห้องแคปิตอลของเมืองหลวงของแคลิฟอร์เนียนี่คำสั่งให้เอาของออกเลยภายใน24ชั่วโมง เพื่อว่าจะได้ให้ห้องนั้นเป็นที่ทำงานของเควินแมคคาร์ธีมันมีห้องตั้งเยอะแยะคือแสดงอำนาจกันใหญ่โตมากคือในพรรคดิพับลิกันนะคุณเก๋วันนี้มันแตกกันเลย มันเหมือนสงครามกลางเมืองมันเหมือนเซลสเตทหลายๆคนมองว่ามันย่อยยับเลย เพราะมันมีไอ้พวกของทรัมป์เยอะฮะมีหลายกลุ่มหลายมุ้งแล้วก็หักกันเองนะฮะอาจารย์ใช่ฝั่งนั้นเองแล้วเลยสร้างสถิติเควินแมคคาร์ธีเป็นประธานสภาคนแรกที่ถูกปลดโดยสสคือหมายในสภานะขาดสภาเลยแล้วก็สองก็คืออยู่ในตำแหน่งน้อยที่สุดด้วยใช่นะคะก็เป็นความวุ่นวายอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเขาก็จะเลือกคนใหม่นะตอนนี้ก็เลยก็มีคนก็กำลังสมัครกันนะฮะก็ต้องดูกันซึ่งก็จะเลือกในอาทิตย์หน้าค่ะก็จะเป็นฝ่ายที่มีของพวกทรัมป์ด้วยในไอ้แปดคนนี่ก็จะมีไอ้แมทเกสคงไม่มีปัญญาที่จะสมัครเพราะตัวเองกันหลังหวัดเยอะหลายเรื่องเลยเป็นตัวเกย์เลยค่ะของรีพับลิกันก็คงไม่ใช่แต่ว่าจะมีคนอื่นๆซึ่งก็จะทำใหเขาบอกว่าสิ่งแรกที่ต้องทำนะว่าจะเปลี่ยนกฎเป็นไอ้หนึ่งเสียงที่จะยกมือขอปลดเนี่ยนะให้กลับไปเป็นแบบเดิม5เสียงหรือเปล่ายังไม่แน่เลยไม่งั้นตัวเองก็จะเสี่ยงมากที่คนเดียวเสนอปั๊บเนี่ยนะยื่นยัตติได้เลยอ่ะที่จะปลดแล้วก็ลงคะแนนกันได้มันเสี่ยงมากนะคุณเก๋ไม่อย่างนั้นประธานสภาสหรัฐหลังจากนี้จะอายุสั้นกันหมดแล้วใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าเกมการเมืองตอนนี้มันระอุมากในสหรัฐโดยเฉพาะในรีพับลิกันของยูเครนหน่อยนะคะก็คือมันตอนนี้ก็เปลี่ยนประธานสภาคุณเควินก็เห็นด้วยแล้วไงกับไบเดนใช่ไหมก็ไปแล้วอ่ะแล้วยังคนใหม่ความแน่นอนของงบยูเครนเนี่ยนะศูนย์ค่ะเป็นศูนย์เป็นศูนย์ไปเลยอาจารย์ขางบยูเครนใช่ไหมคะเพราะว่าหนึ่งคือไม่ได้อยู่ในแผนชั่วคราวนี้ด้วยมันเปลี่ยนประธานสภาแล้วอ่ะมันไม่ใช่คนเก่าที่มีดีคนเก่าค่ะค่ะเขาต้องการอีก 24,000 ล้านใช่ไหมคะอาจารย์ใช่และไอ้ทางวุฒิสภาเนี่ยรีพับลิกันก็ยังอ่อนก็ยังเห็นด้วยกับเดโมแครตคือเขาเป็นคล้ายๆก็มองเห็นด้วยกันว่าอย่างไรต้องช่วยยูเครนแต่ไอ้สภาล่างเนี่ยมายอมเพราะว่าเขามีข้อกล่าวหาว่ามันมีคอร์รัปชันในยูเครนที่เรารู้กันส่งเงินไปแล้วผลงานก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรก็ไม่ได้นะแต่ว่าทางไบเดนเนี่ยต้องพยายามให้ชนะในยูเครนทำไมอย่างนั้นนะคุณเก๋เพราะว่าตัวเองสร้างประวัติไอ้อัฟกานิสถานเอาไว้มันเร่อร่ามากมันน่าอับอายอ่ะก็เลยยังไงก็ยังต้องดันยูเครนไว้ก่อนนะคะอย่ามาแพ้กันตอนนี้นะยังไงก็ยันไว้ก่อนจนหลังเลือกตั้งปีหน้าในขณะที่ตอนนี้ยูเครนเองก็กำลังมีปัญหากระสุนก็ร่อยหรออาวุธก็ร่อยหรอแล้วก็กำลังรองบอยู่ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ขนาดเปลี่ยนรัฐมนตรีกลาโหมที่กล่าวหาว่าคอร์รัปชันตอนที่เกณฑ์ทหารใช่ไหมว่าก็ห้ามผู้ชายออกมาหมดเลยยูเครนใช่ไหมแล้วก็
คนไหนแต่มันก็หนีออกมากันเยอะนะมันอยู่ที่ภูเก็ตนะหรือว่าจะย้ายของภูเก็ตเต็มไปหมดเลยยูเครนแล้วก็รัสเซียด้วยนะเพราะฉะนั้นเอรัฐมนตรีกลาโหมก็ถูกกล่าวหารับเงินสำหรับคนที่จะไม่ต้องไปเป็นทหารไงแล้วก็ไอ้ค่าจัดซื้อจัดจ้างอะไรพวกเงินมันช่วยเหลืออเมริกาช่วยเหลือไปแล้ว104,000อ่ะแสนซึ่งในนั้นก็จะมีก้อนที่เป็นเงินแล้วก็อาวุธก็คือเอางบรัฐบาลที่เป็นภาษีประชาชนเนี่ยไปจ่ายให้กับบริษัทผลิตอาวุธบริษัทผลิตอเมริกาก็จ้างงานต่อก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อมันก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างนั้นแหละแต่มันการคอร์รัปชันสูงมากเพราะฉะนั้นไอ้รัฐมนตรีกลาโหมก็ปลดไปแล้วนะแต่นาทีนี้เนี่ยกำลังมีความช่วยเหลือลดน้อยลงตามลำดับนะฮะรวมทั้งจากสหภาพยุโรปด้วยอันนี้ก็เลยเห็นมีล่าสุดนี่เขาเรียกประชุมด่วนนะฮะโดยคุณโจเซฟบอร์เรลซึ่งเป็นคล้ายๆรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปเขาเป็นผู้กำหนดนโยบายสหภาพยุโรปเนี่ยเขารีบจันไปเคียบเลยอ่ะเพราะว่าไอ้ทางนี้มันไม่ผ่านเนี่ยงบที่อเมริกาเขาก็เรียกประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปที่เคียบเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าปีหน้าจะให้แค่5,000คุณเก๋5,000ไอ้งบก้อนของสวอเมริกายัง6,000เลย5,000ล้านน้อยมากก็มันจนกันไปหมดแล้วนี่สหภาพยุโรปอ่ะแล้วเสียงแตกด้วยค่ะเสียงแตกเรารู้ใช่ไหมสโลวาเกียที่เขาเลือกตั้งใหม่นี่นะคะรัฐบาลเก่านะสนับสนุนยูเครนรัฐบาลใหม่นี่โปรรัสเซียแล้วบอกว่าไม่ส่งไปแล้วก็เหตุผลนี้ก็เพิ่งเลือกตั้งชนะนะเขาบอกว่าการส่งอาวุธแล้วก็ไอ้การช่วยเหลือเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เจรจาสันติภาพยากลงเขาบอกต้องหยุดส่งอาวุธซึ่งสูตรนี้จะตรงข้ามกับไบเดนนะไบเดนเนี่ยไม่ส่งต่อเพราะว่ายังไงต้องให้ยื้อเอาไว้สงครามมันจะเลยเดินหน้าต่อและจะทำให้เยอรมันก็อ่อนแอทำให้รัสเซียอ่อนแอแล้วก็ขณะเดียวกันนี่ตัวเองก็รักษาหน้าจากอัฟกานิสถานยังไงก็ยังยาไส้เอาไว้น่ะที่ยูเครนนะฮะแต่สโลวาเกียเขาบอกไม่ได้เราต้องหยุดแล้วยุโรปจะพังอยู่แล้วต้องหยุดรบต้องเจรจาแล้วถ้ายังมีการส่งอาวุธอยู่เนี่ยมันหยุดรบไม่ได้คนละสูตรกันนะคะฮังการีก็เหมือนกันฮังการีก็ไม่ยอมบอยคอตพลังงานจากรัสเซียเขาบอกถ้าบอยคอตเมื่อไหร่เขาตายแน่ทั้งน้ำมันทั้งแก๊สก็ขอเวลา6เดือนตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเขาก็ไม่อวยด้วยแล้วเขาก็เป็นมิตรกับรัสเซียค่ะเพราะฉะนั้นมันเสียงมันแตกและรวมทั้งโปแลนด์ซึ่งโมโหที่ว่ายูเครนจะส่งข้าวสาลีเขาไปขายในโปแลนด์เขาบอกตายตีชาวนาฐานเสียงฉันเขาไม่ยอมนะคะแล้วเขาก็ขู่เขาก็บอกว่าไม่ให้ผ่านเนี่ยและยูเครนบอกจะไปฟ้องอย่างวีดีโอก็สรุปว่านาทีนี้เนี่ยมันความที่กับเศรษฐกิจมันกระทบมากเลยในยุโรปแต่เยอรมันก็ยังหลับหูหลับตาคุณอะไรอ่ะรัฐมนตรีต่างประเทศผู้หญิงอ่ะแบบเนี่ยนะโอ้โหยังเสียงก็โอ้ต้องช่วยยูเครนอะไรเนี่ยแต่ตัวเองก็จะแย่อยู่แล้วเยอรมันน่ะคุณเก๋นะคะตอนนี้ก็คือหลายคนก็จับจ้องว่าถ้าเกิดสหรัฐเองไม่มีเงินไปช่วยอาจารย์ขา 24,000 ล้านไปไม่ได้เนี่ยสุดท้ายอาจจะมีผลอย่างมากเลยต่ออาจจะทำให้พ่ายแพ้เร็วขึ้นหรือเปล่าคะอาจารย์ยูเครนนี่ใช่ใช่เพราะว่ามันมีอาวุธเนี่ยมันถึงสู้กันต่อไงแต่นี่ล่าสุดก็มันก็มีที่เขาสัญญาไว้เขาก็ส่งไปให้แล้วไงอะไรนะเองไฮมาใช่ไหมใช่ของยุโรปแล้วก็มันมีของอเมริกาอะไรหลายตัวเหมือนกันนะใช่แต่ว่าไอ้ก้อนใหม่นี่ยังไม่ผ่านค่ะ24,000ค่ะนะคะอาจับตาดูกันต่อไปนะคะเรื่องของรัสเซียยูเครนอีกสักนิดนึงมีข่าวนะคะอาจารย์มีการปูดออกมาบอกว่าปูตินก็ประกาศจะชิงชัยรักษาเก้าอี้ประธานาธิบดีอีกสมัยอาจารย์คือจริงคะแนนของเขามันยังดีอยู่นะยังดีอยู่เอาละมันจะปกปิดข้อมูลด้วยในรัสเซียแล้วก็รู้กันอยู่แต่ว่าตอนที่เขาได้ไครเมียเนี่ยนะซึ่งไอ้เซเลนสกี้บอกต้องคลายออกมาโอ้โหอังกฤษอีบอริสจอนสันบอกต้องคลายออกทุกตารางนิ้วไม่งั้นจะเจรจาไม่ได้ต้องให้รัสเซียถอนทหารออกไปหมดคือไม่จากไครเมียการที่รัสเซียได้ไครเมียมา9ปีเนี่ยคะแนนนิยมของปูตินเนี่ยพุ่งปุ๊ดเลยนะฮะแล้วเขาก็จะได้อีก4จังหวัดไงคุณเก๋ซาโปริเซียดอนบาสลูฮันส์และอะไรกับไอ้เคอร์ซอนใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้เนี่ยมันลบหนักมันจะเอาโอเดซ่าอีกอันหนึ่งอ่ะนะคะคือการได้ดินแดนเนี่ยคืออันนี้ศาสตราจารย์เมียชานเมอร์เขาวิเคราะห์เขาบอกว่าจะเจรจาเนี่ยนะรัสเซียเนี่ยเขาต้องให้แน่ใจว่าเขาได้โอเดซ่าก่อนแล้วเขาจะได้แผ่นดินในยูเครนเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งค่ะ 46%เพื่อจะปิดทะเลดำเลย คือยูเครนนี่นะไม่มีทางออกอันนั้นอ่ะรัสเซียจะสบายใจเพราะเขามองว่าตอนนี้เป็นคุกคามเพราะนาโต้คุกคามแล้วรัสเซียไม่ได้กุเรื่องนี้เขาเตือนมาตล
ลอดจนก่อนจะบุกเมื่อธันวาคมของปีก่อนนู้นน่ะไม่ใช่ปีที่แล้วนะก่อนที่เขาจะบุกนะเขาเริ่มระดมทหารนะแล้วไปแถวแถวเบลารุสแล้วก็ชายแดนก็เนี่ยเขาเขียนจดหมายถึงเลยอ่ะถึงอเมริกาแล้วถึงนาโต้บอกว่าไม่ได้นะอันนี้เป็นเรดไลน์ของเขาไอ้ยูเครนเนี่ยแล้วก็บอกว่าทางนาโต้สัญญาแล้วไงว่าจะต้องเก็บเอาไว้เป็นกลางแล้วมาเปลี่ยนรัฐบาลของยูเครนด้วยตั้งแต่ไอ้ revolution ไอ้สีส้มอ่ะนะตอนนั้นก็แล้วล่าสุดก็ไอ้รัฐบาลที่โปรรัสเซียก็เจ๊งไปแล้วก็มากลายเป็นไอ้ราชาช็อกโกแลตแล้วก็ตามด้วยคุณเซเลนสกี้เขาเตือนแล้วเตือนอีกกันอีกกันเลยเพราะนั้นเมียชัยมาก็บอกว่าเขายูเครนนะรัสเซียไม่ต้องการทั้งหมดมันกว้างใหญ่ไพศาลมากแม้แต่ทางตอนเหนือเคียฟเคิร์ฟเขาก็ไม่ต้องการแต่เขาต้องการปิดทะเลดำแล้วให้แน่ใจนะเขาก็จะได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะมันจะเหมือนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อะนะคะนั่นก็คือเขาจะได้เขตแดนแล้วถึงจะยอมเจรจาเพราะนั้นเขาก็ต้องอยู่ต่ออ่ะเขาคะแนนนิยมเขาก็เพิ่มเวลาที่เขาได้ไครเมียแล้วก็เคียร์ซ้อนได้อีก4แคว้นแล้วก็ไอ้ข่าวในรัสเซียมันก็ปิดอยู่แล้วแล้วเศรษฐกิจเขาก็แข็งแกร่งขึ้นมาแข็งแกร่งใช่ใช่รูเบิลมันร่วงไป130มันก็เด้งกลับมาแข็งกว่าเก่าอีกว่าแต่แรกมันอยู่ประมาณ70ใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยมันอยู่ประมาณ99รูเบิลมันก็ยังโอเคเขายังขายน้ำมันแล้วเขาตอนนี้เป็นไงฮะเขาลดการผลิตน้ำมันค่ะวันละเท่าไหร่นะราคาดีดเลยสาม500,000แบรัลลดส่งออกอีกวันละ300,000นะแล้วนี่คือน้ำมันดิบนะคะน้ำมันสุกค่ะน้ำมันกลั่นเพิ่มประกาศออกมาว่าเขาจะไม่ให้ส่งออกเบนซินและดีเซลทำให้สองตัวนี้กระโดดขึ้นไปเลยในตลาดโลกนะคะแล้วตอนนี้มาผ่อนตัวหน่อยบอกว่าอ้าล่ะยอมถ้ามันมีกรรมฐานมากก็ให้ส่งออกได้นี่คือสงครามเขาเรียกว่าอะไรที่ปูตินที่หลายคนบอกอ่ะไอ้เซเลนสกี้บอกเฮ้ยอยู่ใช้พลังงานเป็นอาวุธแต่นี่เขาใช้เต็มที่เพราะอเมริกาเนี่ยไม่อยากให้น้ำมันแพงเพราะมันกดดันเงินเฟ้อของอเมริกาแล้วรัสเซียก็พยายามผลิตน้อยลงเพื่อดันให้ราคามันสูงตัวเองได้เปรียบด้วยนะคะอาจารย์ขาก็จะมีการเลือกตั้งของรัสเซียประธานาธิบดีนี่ในเดือนมีนาคมปีหน้าใช่ไหมคะเอ๊ะปี2024อาจารย์ขา2024ปีหน้านะคะก็อายุปูตินตอนนี้ก็71นะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราดูก็ถือว่าถ้ามีแชมเปอร์มองถูกนะซึ่งเขาก็มองถูกมาตลอดก็บอกว่าเนี่ยนะรัสเซียเนี่ยนะถ้าเขาจะเอายูเครนนะก็ทำมานานแล้วแต่แล้วตอนนี้เขาเหลือกันเล็กน้อยเมื่อตอนเป็นโซเวียตแล้วก็ตอนนั้นก็อยู่กับรัสเซียอยู่แล้วคราวนี้พอออกไปเนี่ยแล้วเขามองแล้วบอกว่านาโต้อย่าบุกเนี่ยเพราะฉะนั้นลองดูถ้าคำพยากรณ์ของเมียร์ชัยเมื่อเขามองถูกนะเขาบอกว่าเนี่ยรัสเซียเนี่ยเขาคงไม่ยอมเจรจาจนกว่าเขาจะได้ออเดซ่าก็ต้องดูกันแล้วเขาจะต้องเป็นผู้นำต่อค่ะเพราะเขาต้องให้แน่ใจว่าเขาเนี่ยปกป้องรัสเซียค่ะคุณปูตินนะคะเอาละเราไปอีก2เรื่องสั้นๆนะคะไปดูเรื่องของสวสหรัฐกันสักนิดนึงอยู่ดีๆทำไมถึงมีชื่อของคุณเมแกนขึ้นมาเกี่ยวข้องกับตำแหน่งสวจันคะเขาบอกว่าเดิมทีเดียวเนี่ยก็มีการรอฟังเขามีบางเว็บไซต์เนี่ยไปเชียร์ว่าจะมีการเลือกสวขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย์เพื่อสืบทอดตำแหน่งแทนคุณไดแอนไฟสไตน์โอ้ไดแอนไฟสไตน์แคลิฟอร์เนียแล้วก็มีบางที่ไปเชียร์ชื่อของคุณเมแกนขึ้นมาซึ่งงงวะอาจารย์ขาก็มีคือเขาเป็นเขาเหมือนเขาจะเกิดที่แคลิฟอร์เนียนะเมแกนเนี่ยแล้วเขาก็เรียนหนังสือที่โรงเรียนแคทอลิกที่นั่นแล้วก็ตอนนี้เขาไปพักที่นั่นใช่ไหมคะกับสามีเนี่ยนะเจ้าชายอะไรนั่นนะแฮร์รี่คือนี่ไดแอนไฟสไตน์ที่เป็นผู้หญิงเก่งมากนะเขาจบแซนฟอร์ดนะคะแล้วเขาเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองซานฟรานซิสโกที่เป็นผู้หญิงคนแรกนะอันนี้เหตุการณ์นี้มัน50ปีที่แล้วนะคะแล้วก็อะไรอะตอนนั้นมันมีคนร้ายอะบุกเข้าไปยิงนายกเทศมนตรีที่ที่ซานฟรานซิสโกอะแล้วก็ปรากฏว่าเธอก็อยู่ในกรรมการของเมืองอะซิตี้นะแล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกอะเก่งมากเลยแล้วต่อมาก็มาเป็นสว.แคลิฟอร์เนียแล้วก็ทำหลายเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะไอ้ที่เป็นบทบาทที่เด่นนะของไดแอนไฟน์สไตน์นี่ก็คือไอ้ตอนที่ทรมานพวกที่เป็นอะไรนะไอ้พวกไอซิสอะไรเนี่ยก่อนหน้าไอซิสอ่ะคือตั้งแต่สมัยของบิลาเดนน่ะแล้วเขาไปจำคุกที่คิวบาที่กัวนตานาโมนะเขาก็ไปลากเอาคือนั่งเป็นประธานกรรมาธิการอินเทลเลเจนซ์ใช่ฮะเกี่ยวกับอะไรนะไอ
ขับข้อมูลข่าวสารลับนะฮะแล้วเธอก็ดูเอกสารอุ้ยมีการทรมานนี่เธอบอกไม่ได้การละเมิดสิทธิมนุษยชนเธอทำหลายเรื่องเลยคราวนี้เธอก็ลงคะแนนวันสุดท้ายก็คือไอ้วันที่นั่นน่ะได้77เสียงนั่นเดี๋ยวก่อน77เสียงใช่สวไอ้เรื่องชัตดาวน์เนี่ยเธอลงคะแนนสุดท้ายเธออายุ90นะแล้วคราวนี้ก็แต่เธอยังไม่ยอมลาออกแล้วเธอก็ตายวันรุ่งขึ้นเลยลงคะแนนสุดท้ายปังแล้วก็ตายเลยคือเย็นนั้นค่ะอันนี้ก็สงสัยจะเหนื่อยมากอ่ะเพราะว่าเธอก็ไม่สบาย90แล้วนะแต่ก็ยังมาลงคะแนนแล้วก็มีแขกไปเยี่ยมมาเลยก็ไม่รู้ก็เลยตายเลยที่วอชิงตันดีซีก็เอาศพกลับมาที่แคลิฟอร์เนียก็มีข่าวลือเรื่องแมคเคิลเนี่ยนะฮะเพราะว่าเธอก็เป็นชาวแคลิฟอร์เนียไงแล้วก็มีบทบาทเกี่ยวกับผู้หญิงไดแอนไวน์สไตน์ก็ทำเรื่องผู้หญิงเป็นผู้หญิงเก่งเนี่ยแต่มันไม่จริงอ่ะเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอำนาจของการแต่งตั้งที่นั่นเขาจะไม่มีเลือกตั้งนะคุณเก๋ถ้าสวตายเนี่ยเขาไม่แบบของเราตายปั๊บเลือกตั้งใหม่เสียเงินตั้งเยอะแยะใช่ไหมเขาอยู่ในกฎหมายเลยเขาบอกว่าให้เป็นอำนาจของผู้ว่าที่จะที่จะแต่งตั้งคนมาเลยจนกว่าจะหมดสมัยของคนคนนี้เลยนะเขาทำมาหลายคนแล้วล่ะคราวนี้พอแดนสายก็เลยมีข่าวหรือว่าต้องเป็นผู้หญิงเก่งใช่ไหมคราวนี้โอ้โหมีชื่อขึ้นมาเยอะคุณนิวเซนเนี่ยซึ่งเป็นเกวินนิวเซนซึ่งเป็นผู้ว่าของแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาก็ตั้งกฎของเขาขึ้นมาเขาก็มีกฎเกณฑ์ว่าเขาจะเลือกใครมันต้องมีกฎเกณฑ์มันต้องมีกรอบใช่ไหมไม่ใช่อยู่ๆก็ไปเอาใครก็ไม่รู้เขาก็บอกว่าคนที่จะตั้งเนี่ยนะจะต้องมีประวัติความดีเก่งอะไรเนี่ยเหมือนกับไดแอนฟายสไตน์นะคะเพราะว่ามันจะมาแทนเธอใช่ไหมแล้วก็ต้องเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนี้ก็คือว่าต้องไม่เอาคนที่ประกาศตัวแล้วคือมันมีการประกาศก่อนหน้านี้นะว่าถ้าไดแอนฟายสไตน์เนี่ยนะหมดสมัยแล้วเนี่ยซึ่งเธอ90แล้วนะเธอก็คงจะไม่ลงต่อเนี่ยนะเขาก็ประกาศกันแล้วอ่ะหลายคนเริ่มประกาศว่าอยากจะลงตำแหน่งนี้นะคุณนิวเซนบอกจะไม่เอาคนเหล่านี้มาแทนเพราะว่ามันไบแอสไม่ดีนะให้คุณไปแข่งขันกันเองเขาไปเลือกใครเขาไปเลือกผู้หญิงผิวดำคุณเก๋แล้วเป็นประธานสหภาพนะแล้วเป็น LGBTQ คือนี่ก็คุณแมคเคิลเนี่ยเขาเป็นไบเรเชียลเขามีเชื้อผิวดำด้วยไงมันก็เลยอยู่ในขายใช่ไหมเพราะว่าคือคล้ายกับว่ามันจะต้องเป็นเพื่อชนกลุ่มน้อยเลยเพราะว่าไดแอนซายเขาต่อสู้สิ่งเหล่านี้เยอะแยะใช่ไหมก็เลยพลาดไปมันก็มีข่าวลือคือการที่มีสร้างข่าวเนี่ยเพื่อจะผลักดันให้ท่านผู้ว่าได้เห็นอ่ะเพราะว่าท่านผู้ว่าท่านก็ดูของท่านก็มีลิสต์นะมันก็ไม่มีชื่อลิสต์ของแมคเคิลเลยอ่ะเราก็เลยชวนไปอ่ะได้ชวนไปเลยนะค่ะอาจารย์แล้วคนใหม่เนี่ยค่ะคนใหม่นี่รู้สึกว่าที่ได้มาก็คือลาฟอนซาบัตเลอร์เป็นนักยุทธศาสตร์พรรคเดโมแครตอดีตประธานสหภาพแรงงานของแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็เป็นอดีตที่ปรึกษาของแฮร์ริสด้วยแคมราแฮร์ริสอาจารย์ค่ะใช่ใช่แฮร์ริสก็มาจากแคลิฟอร์เนียคนแคลิฟอร์เนียเนี่ยทำไมมันถึงเก่งคุณเจ๋เพราะว่ามีประชากรแล้วก็เป็นรัฐที่มีผลผลิตทางเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอเมริกามันก็มีตัวเลือกเยอะผู้หญิงก็เก่งเควินแมคคาร์ที่ก็มาจากแคลิฟอร์เนียไลโก้หลายคนเทโลซี่ไดแอนไทไซแฮร์ริสและรวมทั้งคนที่มาแทนคนนี้ด้วยนะแมคโคก็เป็นผู้หญิงเก่งคนนึงนะแต่ว่าแหมคนละด้านอ่ะเธอก็ทำอะไรหลายเรื่องแต่เธอก็อยู่นอกสายตาท่านผู้ว่าโธ่นะคะอาจารย์นะโอ้นะก็คนก็เชียร์มีบางส่วนที่เชียร์แต่ว่าก็ฝันสลายไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะมีรายงานว่าสว.สหรัฐจะไปเยือนจีนสัปดาห์หน้าจะขอเข้าพบสีจิ้นผิงเพื่อหารือเรื่องกรณีแบนไมครอนนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของรางวัลโนเบลที่ประกาศออกมาแล้วเรื่องของวัคซีนอาจารย์ได้รางวัลด้วยนะคะผู้คิดค้นวัคซีน mRNA ใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรอบบ้านเรายังอยู่กับอาจารย์สุดาทิพย์นะคะอาจารย์ขา มีรายงานว่าชักชูเมอร์จะไปจีนค่ะอาจารย์ไปคุยเรื่องไมครอนเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะคะก่อนอื่นนะพอลงคะแนนปั้งวันที่30กันยานะเขาแถลงเลยหลังจากผ่านไปแล้วตกลงงบชั่วคราวมีแล้วใช่ไหมคะมันก็มีช่วงเวลาว่างอยู่นิดเดียวเพราะจริงๆอันเนี้ยเป็นข้อสังเกตเพราะว่าอั
ันนี้จะเป็นมิชชั่นที่5ค่ะอยากจะจัดนะคะก็คือว่าที่จะเดินทางไปจีนเนี่ยไม่มีคนจากจีนมาเลยนะนะคะก็มิชชั่นที่1ก็คือบริงเกนจำได้นะคะจำได้ค่ะเขาก็ดีเลย์ก่อนที่เขาจะไปเมื่อต้นปีจริงๆแล้วมันเป็นการคุยกันตั้งแต่จีน20ที่บาหลีที่วีโดโดเขาเป็นประธานแล้วเขาก็บอกว่าปัญหาในโลกเราเนี่ยนะมันต้องแก้ด้วยการมาประชุมร่วมกันแบบพหุภาคีเขาก็จัดเขาเป็นโฮสต์ของ G20 จะได้ไหมฮะโอ้ไปกันเลยไบเดนแล้วก็สีแต่ปูตินไม่ได้ไปเพราะว่าเขาก็กลัวเรื่องหมายจับอะไรเนี่ยนะคะซึ่งปรากฏหลังจากนั้นเขาก็ตกลงกันบอกว่าเราจะต้องติดจะต้องคอมมิวนิเคตต้องมีการเดินทางกันอย่างเร็วที่สุดไบเดนก็บอกว่าจะส่งคนจากอเมริกาไปปรากฏมันบอลลูนไงมันบอลลูนคราวนี้เรื่องใหญ่เลยว่ามาสื่อราชการรับถ่ายภาพกองทัพอะไรนะบิงเคิลบอกงดการเดินทางโอ้โหเรื่องเลวร้ายลงไปเลยความสัมพันธ์แล้วหลังจากนั้นก็มีไอ้ห้ามไม่ให้บริษัทอเมริกันไปลงทุนในจีนในเรื่องเกี่ยวกับชิปต่างๆนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็บอกว่าห้ามไม่ให้ส่งชิปไปขายต่อมาบอกการทำจอยเวนเจอร์ก็ไม่ได้โอ้โหเหตุการณ์เลวร้ายมากแล้วในที่สุดเป็นยังไงอ่ะอยู่ๆบลิงเคนก็เดินทางไปแต่เลทมากเลยนะจนจะถึงครึ่งปีแล้วนะคะแล้วมิชชั่นนั้นเป็นไงที่เรารู้กันบริงเกนเนี่ยเขาก็อยากจะพบกับสีเพราะจริงๆมันตั้งแต่ G20 มาสีเขาก็บอกว่าไปเลยควรจะติดต่อกันสีก็ไม่ให้พบค่ะเขาก็ตั้งไว้ว่าวันนี้นะอาจจะมีช่วงที่พบได้สมมติว่าเวลา5 โมงเย็นนะไม่ยอมตกลงจนกระทั่ง4 โมงเย็นนะคือดูถูกมากเลยนะแล้วอีก1 ชั่วโมงจะถึงไอ้ตรงนั้นว่าจะได้พบหรือเปล่านะเขาถึงตอบตกลงอ่ะเขาให้คอยอ่ะคุณเก๋น่าเกลียดมากเลยนะโอ้แล้วพอเข้าไปถึงนะสีก็นั่งตรงกลางเป็นประธานเลยแล้วก็ฝั่งขวาก็เป็นของจีนแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นบริงเกนเนี่ย คือมันไม่ใช่มันไม่เท่ากันนะแปลว่าเขาต้องต่ำกว่าสีนะแล้วก็สีก็พูดใหญ่เลยอีแต่บริงเกนก็นั่งจดภาพออกมานะที่อเมริกาบอกโอ้โหอยู่นี่นะยอมแพ้สีเลยเหมือนลูกจ้องอะไรเงี้ยนะ น่าเกลียดมากไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยในหนนั้นนะคะก็เรียกว่ามิชชั่นไม่อะคอมพลิชไม่มีอะไรสานต่อค่ะอันนี้ก็มิชชั่นที่สองคือเจเน็ตเยเลนไงไปถึงก็โอ้โหอาแขนเลยนะเจเน็ตเจเลนปราดเข้าไปจับมือตัวคอมอะไรทุกอย่างเลยแล้วก็พูดอย่างดิบดีว่าเราจะต้องติดต่อกันเราต้องเจรจาเพราะว่าลูกเรานี่นะมันใหญ่พอสำหรับเราทั้งสองประเทศเลยโอ้โหท่าทีเป็นมิตรมากเลยนะคุณเก๋นั่นหมายความว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลายคนบอกที่เธอไม่ได้แถลงนอกจากจะพยายามไปเริ่มต้นสำหรับการลดภาษีเพราะมันอยู่ที่กระทรวงการคลังใช่ไหมเรื่องภาษีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือว่าการที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะไอการคว่ำบาตรอะไรต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องการเจรจานะคะและเธอกำลังจะออกพันธบัตรกระทรวงคลัง1 ล้านล้านหลังจากที่ขยายเพดานนี่แล้วใครล่ะที่เคยเป็นคนที่ถือพันธบัตรในการสูงที่สุดคือจีนค่ะแต่ก่อนมัน1 ล้านล้านอ่ะตอนนี้มันลดลงมาหรือประมาณ8 แสนล้านเท่านั้นเองนะไม่ใช่1 ล้านล้านเขาขายเกย์ขายแล้วเธอจะออกใหม่อยากจะให้จีนเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นไงก่อนอื่นก็คืออย่าขายต่อได้ไหมนะอเมริกายังดีอยู่เราเป็นมิตรกันถ้าเธอเป็นมิตรอย่างมหาศาลแล้วสองใครจะซื้อใหม่ก็ดีอันนี้ไม่ได้แถลงนะแต่นักวิเคราะห์เขาก็มองกันนะครับมิชชั่นที่3คำพูดของเธอเก๋มากเลยนะบอกว่าโลกเรานี่ใหญ่พอสำหรับ2 ประเทศนะที่จะโตแล้วก็อยู่ด้วยกันนะอันนี้เป็นคำพูดของสีนะแล้วเธอกลับมาพูดอีกนะมิชชั่นที่3ก็คือจอห์นแครีไงก็ไปเรื่องโลกร้อนบอกว่าจะร่วมมือกันยังไงไงนะก็ไม่ไปถึงไหนเลยไม่มีคำตอบอะไรจากจีนเลยมิชชั่นที่4คือกระทรวงพาณิชย์คุณเวย์มอนโดไงรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็ในที่สุดก็พยายามบอกว่าเรื่องการที่จะคว่ำบาตรเรื่องชิปเนี่ยมันเป็นเรื่องความมั่นคงเธอไปอธิบายไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับมั่นคงว่ากลัวมากกว่าชิปเนี่ยจีนจะเอาไปใช้กับกองทัพใช่ไหมแต่ในที่สุดก็บอกว่าจะตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อพิจารณาเรื่องการคว่ำบาตรและเรื่องภาษีจนถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคุณเก๋นะมันไม่เดินเลยทั้ง4มิชชั่นนี้เลยนะมิชชั่นที่5หนนี้ชักชูเมื่อประกาศในหลังที่ลงคะแนนแล้วเขาบอกเขาจะนำไปนะ bipartisan ทั้งสอสวอร์ Republican และ Democrat จะไปจีนแล้วบอกเสร็จเลยบอกว่าเราจะไปเจรจาเรื่องไอ้การที่ความบาดกันหรือว่าไอ้ความไม่เป็นมิตรเนี่ยนะเผื่อว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นเลยอยากจะมองว่าหรือเขากำลังเล็งโนเบลหรือเปล่าสาขาสันติภาพเขาชักชูเมื่อเพราะว่าหวัง
องอี้เขาทำให้อิหร่านกับซาอุดีกันใช่ไหมอันนี้จะทำให้อเมริกากับจีนดีกันนะไอ้ความร้าวฉานเนี่ยมันก็เหมาะสมนะแต่เขาดึงประเด็นขึ้นมาเลยค่ะเขาบอกว่าเช่นการที่จีนเนี่ยคว่ำบาตรไม่ซื้อไอชิปจากไมโครอันนี้เขาตอบโต้นะที่เขาตอบโต้เพราะคุณทำก่อนนะทางนี้สั่งไม่ให้ส่งชิปไปแล้วห้ามส่งเครื่องผลิตชิปด้วยนะเนเธอร์แลนด์ก็ต้องทำตามเสร็จแล้วปรากฏว่าไอตรงนี้เนี่ยนะคะที่เขาแถลงมันอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกอยากจะให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นปรากฏว่าอะไรนะคะก็เราก็ต้องดูที่เจเน็ตเลยเยเลนก็บอกว่าประตูแห่งโอกาสมันกำลังปิดแล้วเพราะพอปีหน้านะการเลือกตั้งนะไม่มีทางเลยที่จะเจรจาเรื่องลดภาษีไม่งั้นมันจะดูว่าไบเดนอ่อนข้อมันเหลือเวลาอยู่แค่นี้แหละแล้วที่ชูมาไม่ได้แถลงคุณเก๋อันนึงก็คือว่าคือนอกจากไอ้เรื่องที่ว่าอยู่จะผ่อนคลายไหมไอ้เรื่องความบาดซึ่งเขาตอบโต้แล้วก็ตอบโต้อะไรไอ้สองแร่ธาตุไอ้ต้นน้ำไงไอ้อะไรนะแกเลียมกับเจอมาเนียมอ่ะใช่ไหมคะสารตั้งต้นที่จะมาผลิตชิปอ่ะแล้วก็ไอ้พวกแบตเตอรี่อะไรทั้งหลายนะคะหน้าจออะไรทั้งหลายเยอะแยะหมดเลยแต่ที่เขาไม่ได้แถลงคือไอ้เรื่องพันธบัตร1 ล้านล้านของอเมริกาที่ถ้าเขาไปพูดดีๆบอกคุณอยากขายนะแล้วคุณไว้ซื้อที่เราจะออกนะอันนี้ไม่ได้แถลงนะแต่มันต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีใช่ไหมคะความเชื่อมั่นแล้วเรื่องที่3คือเอเปคเพราะพฤศจิกายนนี่คือการทำทริปของชูเมอร์เนี่ยตัดหน้าเพราะว่าเอเปคนะคะจนถึงนาทีนี้สียังไม่ตอบเลยว่าจะมาหรือเปล่าค่ะคราวนี้ถ้ามานะแซนฟรานซิสโกใครเป็นเจ้าภาพก็ไบเดนไงแล้วมันจะช่วยรักษาหน้าไบเดนน่ะเพราะว่าสีเนี่ยเขาจะไม่มาเขาไปแต่บริกของเขาอ่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะช่วยคะแนนไบเดนด้วยว่าโอ้โหดูสิขนาดสียังมาร่วมเลยยังไม่ตอบเลยเพราะฉะนั้นนี่ช่วงนี้สำคัญมากค่ะต้องดูต่อว่ามันจะคอมพลีชอะไรได้บ้างอันนี้คือยังไม่แน่ใจว่าจะได้เข้าพบหรือเปล่าใช่ไหมอาจารย์ยังไม่แน่ใจเขาพูดเลยบอกว่าเขาหวังอย่างยิ่งว่าประธานสีเนี่ยประธานสีเนี่ยจะเปิดโอกาสให้เขาพบขนาดนี้เลยอ้อนวอนขนาดนี้เพราะมันทั้งหลายมันเป็นไอ้บอลลูนนั่นค่ะเพราะว่าคุณเนี่ยยิงแล้วคุณพลาดเพราะว่าในที่สุดมาร์คมิลลี่ท่านพลเอกที่เกษียณไปแล้วเมื่อวันที่1นี้นะคะท่านออกมาแฉใน CBS ไง10 วันก่อนเกษียณนะท่านบอกว่ามันไม่มีเซ็นเซอร์มันไม่ได้เปิดเซ็นเซอร์หรือเซ็นเซอร์มันไม่มีข้อมูลลับจากอเมริกาทั่วหลายไปก็แปลว่าอเมริกาทำเกินเหตุไงฮะถึงได้งอแล้วงออีกไงจีนก็ตอบโต้แหลกลานนาทีนี้ยังไม่มีคำตอบว่าสีจะให้พบหรือเปล่านะชักซูเมอร์ประธานเสียงข้างมากหูที่สภาใหญ่มากเลยนะฮะนะคะทีนี้เรามาดูอีกสักนิดนึงมีเวลากันอีกหน่อยนะคะรางวัลโนเบลก็มีการประกาศออกมาแล้วบางส่วนนะคะอาจารย์โนเบลการแพทย์เป็น2นักวิจัยชาวอเมริกันนะคะทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นผู้ที่คิดค้นปูทางไปสู่การทำให้เกิดวัคซีนโควิดแบบ mRNA ที่ก็ต้องยอมรับว่าก็มีส่วนช่วยให้โรคกลับมาได้นี่คือคนหนึ่งสอนที่เพนซิลเวเนียแต่อะไรก็ตามไอ้ตัวนี้มัน controversial นะคะเพราะว่าไอ้โรเบิร์ตเอฟเคนเนดีไอ้คนที่กำลังสมัครแข่งกับไบเดนเนี่ยคะแนนเขายังน้อยอยู่นะเขาเป็นลูกของโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีซีเนียร์เขาเป็นจูเนียร์ใช่ไหมเลยไอตัว mRNA เนี่ยเพราะว่าฉีดไปแล้วมันยังทำมันไม่ได้ช่วยคนหายบางทีตายด้วยอะไรแบบนี้ใช่คณะกรรมการโนเบลเขาให้รางวัลค่ะคือยังมีข้อทักท้วงอยู่ว่าไม่รู้ผลเสียของมันว่าจะเป็นยังไงแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้หยุดยั้งการไม่ต้องลองรันแล้วฉีดแล้วบางทีหัวสมองคนก็ตายไปหลายคนแล้วโอ้ใช่มีผลเสียเนี่ยนะคะสำคัญคือการวิจัยมันยังไปได้น้อยมากยังรู้จักมันน้อยมากนะคะอาจารย์ส่วนทางด้านของสาขาเคมีค่ะผู้ที่ค้นพบควอนตัมดอทเป็นผู้บุกเบิกโลกนาโนอาจารย์นาโนเทคโนโลยีต่างๆที่เอาไปใช้ในเรื่องของการผ่าตัดกำจัดเนื้อเยื่อมะเร็งใช้ในเรื่องของจอโทรทัศน์หรือว่าแสง LED นะคะก็สมควรแล้วก็มีทางด้านของฟิสิกส์เนี่ยรางวัลฟิสิกส์ประจำปีนี้คืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจับภาพอิเล็กตรอนภายในเสี้ยววินาทีอาจารย์ค่ะใช่เป็นมากแต่ที่คนรอคือสันติภาพหวังอี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวก่อนไอ้นี่ไงไอ้ไอเมกอะที่เขาพยายามทำให้อิสราเอลมาคืนดีกับซาอุของคุณไบเดนแล้วก็เนี่ยไอ้ชักซูเมอร์เนี่ยจะให้อเมริกาดีกับจีนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะคะเดี๋ยวต้องดูกันต่อค่ะนะคะอันนี้เดี๋ยวรอดูว่าปีนี้จะเป็นของใครนะคะมีเรื่องของรถไฟความเร็วสูงมี2 สายนะคะที่เดี๋ยวเราจะคุยกันสายแรกเนี่ยเขาก็พูดถึงรถไฟความเร็ว
วสูงในมณฑลฝูเจี้ยนอาจารย์ขาข้ามที่อยู่ตรงข้ามกับไต้หวันไงใช่อันนี้ก็เป็นเรียกว่าน้องๆอ่ะลองเชื่อมกันนะฮะซึ่งมันถ้าจะเชื่อมไปแล้วมันก็ต่อสายไปได้นี่ก็ดีนะครับเส้นหนึ่งคืออินโดนีเซียใช่ไหมคุณเก๋ใช่อินโดนีเซียอาจารย์ขาเพิ่งไปเปิดเลยโจโกวิโดโดทำพิธีเปิดก็ถือเป็นรถไฟความเร็วสูงรถไฟหัวกระสุนสายแรกของอาเซียนบ้านเราเลยเจ้าแรกเลยใช่ค่ะก็คือวิโดโดเขาบอกว่ามันเป็นรถไฮสปีดเวลเนี่ยนะคะที่เขาเรียกอะไรนะคะวิ่งเวลที่สุดเพราะว่ามันมีอีกเส้นหนึ่งคือจากลาวไงไปอยู่ที่ยูนานแล้วต่อไปถึงปักกิ่งอันนั้นถ้าลาวถึงยูนานมัน1,000 กิโลใช่ไหมแต่ไอตัวเนี้ยของจาการ์ตาไปบันดุงเนี่ยตอนนี้ประมาณ150 กิโลแต่ว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของอีกต่อทอดไปเลยถึงซูราบายานี่700 กว่ากิโลนะคะคันนี้ก็ปรากฏว่าความเร็วของเขามันต่างกันนะอันนี้มัน350 กิโลนะของลาวมัน160อ่ะอันนั้นมันเขาเรียกว่าเป็นกึ่งไฮสปีดแต่นี่มันฟูลไฮสปีดนะคะแล้วก็ล่นระยะเวลาการเดินทางจาก3 ชั่วโมงเหลือแค่ประมาณ40 นาทีแล้วเป็นส่วนหนึ่งของ Belt and Road ของจีนคือเมื่อปี2010เท่าไหร่นะ2015ใช่ไหมเออใช่ก็แข่งกันระหว่างอาเบะค่ะของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าของเทคโนโลยีอันนี้ตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็จีนก็ทำทีหลังแบบปวดไล่ตามเลยแล้วเอาเทคโนโลยีของเยอรมันมาไอ้แบ็คเลฟอะไรเงี้ยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยญี่ปุ่นแพ้ที่อินโดนีเซียแล้วจีนชนะแล้วก็เขาก็เลยไปได้เส้นที่อินเดียไงล่ะซึ่งเป็นที่มาของคอร์สด้วยญี่ปุ่นเนี่ยเดินสายอินเดียมากเลยแล้วดึงเป็นคนเสนอดึงอินเดียเข้าสู่อินโดแปซิฟิกเลยนี่อาเบะฮะแต่พอเขาแพ้ที่นี่แล้วคราวนี้พอ2015พอ2016ก็วางซีราเลิกแล้วก็แต่เขาเร็วกว่าเรานะเขาใช้เวลา6ปีสร้างแล้ว2020อ่ะ7ปีอ่ะเซซาว่านะ2016ใช่มั้ยฮะแต่ปรากฏว่าเพราะว่าการเวนคืนเนี่ยมันช้าการจะได้ที่ดินนะแล้วก็ไอ้บางแห่งเป็นต้นไม้เยอะอะนะป่าเปิดอะไรเนี่ยพวกอนุรักษ์ก็ค้านมันก็ต้องเบี้ยวเส้นไปหน่อยอะไรเงี้ยนะแล้วก็โดนโควิดจังเลย3ปีแต่ยังไงก็เร็วกว่าประเทศไทยค่ะเขาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วคอสมันขึ้นจาก 4,000 ล้านเนี่ยเป็น 7,000 กว่าล้านค่าโดยสาร500ประมาณ500บาทนะคะจากจาการ์ตาไปบันดุง second class นะก็ first class ก็750แต่ว่าคุณวิโดโดได้ภูมิใจมากเพราะเขาไม่มีคอร์รัปชันค่ะคุณเก๋ของเส้นเราเนี่ยมีข่าวออกมาแพร่อยู่เรียกว่าสีปวดหัวมากผมจะเรียกนู่นจะเรียกนี่เขาไม่จ่ายแล้วก็เงินที่อุดหนุนหนนี้เนี่ยนะคะ 75% มาจาก Development Bank of China แล้วก็อีก 25% คอนซอร์เตียมก็เป็นผลงานชุนชิ้นโบแดงของวิโดโดเขาย้ายเมืองหลวงอันนั้นก็โบแดงแล้วนะวางศิลาเลิกแล้วและความเร็วสูงอันเขาภูมิใจมากว่าอันนี้เป็นเส้นเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเริ่มงานก่อนเขานะฮะแต่3กิโลไม่ไปถึงหายเลยแล้วก็จะเรียกเงินช่วยก็ยินดีกับเพื่อนบ้านเราก็แล้วกันเพราะเขาเป็นเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียเขามีผู้นำที่สะอาดแล้วก็ทำอะไรเนรมิตของได้อ่ะแม้ว่ามันจะช้าไปหน่อยเพราะว่าเขาเว้นคืนแล้วก็เจอโควิดนะแต่เขาตัดหน้าเราค่ะเราเริ่มก่อนเขาค่ะคุณเก๋ของเรายังไม่ไปถึงไหนนะคะเจรจากันไม่รู้กี่รอบ3 กิโลเป็นแบบนี้เลยบ้านเราทำธุรกิจด้วยยากอาจารย์ใช่ไหมใช่ยิ่งเปลี่ยนรัฐบาลดีเจรจาใหม่ทีนะอาจารย์เรียกเงินอีกทีอะไรแบบนี้เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะติดตามกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าอาจารย์ขอบพระคุณมากนะคะสนุกมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามจนถึงนาทีนี้ค่ะเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ